สวัสดีคนนี้ครับวันนี้ผมนายเอิร์ธนะครับกี้ของไมค์ครับนะครับผมวันนี้ผมจะให้เห็นว่าเกมไมค์ครับนั้นแบบว่าน่าเล่นขึ้นนะครับผมมาปรับใหม่ให้หมดนะครับผมนะก็คืออารมณ์แบบว่าทำให้ทะเลนั้นเปลี่ยนไปให้หมดแต่รอบนี้เราจะให้เกมไมค์ครับนั้นเปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับผมแบบว่ามีเทคเจอร์ที่ดีขึ้นในประมาณนี้ผมก็เดี๋ยวจะแบบข้ามไปฝั่งนู้นนะครับผมโดยที่ว่าเชิญสปีดโบสถ์เลยผมนะโอเคนะผมก็ก่อนที่ดูคลิปนี้ผมก็ลืมกดไลค์คลิปนี้คนไลค์ผมให้ทุก 1,000 ไลค์นะผมก็ลืมกดที่ไอ้ยอยแบบใครที่ว่ายังไม่กดติดตามด้วยผมก็ลืมกดติดตามให้ผมก่อนแล้วก็ลืมกดลูกติ่งด้วยกันนะครับผมกดเลยนะผมเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมโอเคก็โอเคผมมาพร้อมแล้วก็ไปกว่านะครับผมเดี๋ยวต้องไปสปีดฟอร์สผมปุ๊บเงี้ยสปีดฟอร์สเงี้ยวิวนะครับผมนะเรามาแบบด้วยความของสปีดฟอร์สนะครับผมเมื่อกี้ลิ้นพันขอโทษด้วยผมนะซึ่งนะผมทำให้เปลี่ยนไปหลายอย่างนะผมขอพูดถึงเรื่องเจ้าโกเลมนะครับผมซึ่งที่เป็นพวกสโนโกเลมแล้วก็เป็นแอลลอนโกเลมนะผมนะเราไปดีกว่าครับก็จากปกติคือว่าเจ้าสโนโกเลมมันคือเจอเหลี่ยมนะแต่ว่ารอบนี้คือแบบว่ามันจะมีเทคเจอร์มากขึ้นนะผมเนี่ยนี่นะผมจะเป็นว่าหิมะตรงก้นก้อนตัวนะครับซึ่งเป็นไปมากๆนะครับผมซึ่งเฮ้ยมันโอเคกว่านั้นจากแบบที่มันเหลี่ยมๆนะครับผมนะก็ใครที่ว่ากำลังดูคลิปนี้เนี่ยก็สามารถเอาแบบว่ามาเปรียบเทียบได้คือมันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ผมนะว่าไงสโนวี่สวัสดีครับพ่อโอ้ยน่ารักโอ้ยไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นโอเคต่อไปอลอนโกเรมเนี่ยครับผมซึ่งจะเปลี่ยนลักษณะให้ว่ามีเข้าโค้งมากขึ้นคือดูมือมันก็จะเป็นเหล็กเนี่ยครับผมแบบด้วนขึ้นนะครับผมแล้วก็มีเทคเจอร์ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะโอเคครับนี่ครับผมก็จะดีขึ้นไปอีกแบบนะครับเป็นเหี้ยนะฮะต่อไปนะผมจะเป็นแบบว่าพวกกล่องนะผมจะเปลี่ยนไปมากขึ้นนะผมโหแหวนเลยนี่เว้นดิได้ร่างใหม่เย้ผมได้ร่างใหม่แล้วจบไปเลยเป็นไงดีใจครับผมซึ่งจะเปลี่ยนเทคเจอร์ของกล่องนะผมนะกล่องนะครับก็จะเปลี่ยนรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปนะผมคือจากปกติมันจะแบบว่าเรียบๆชัดๆคือมันรู้สึกมีว่าเทคเจอร์ในการที่เอาไม้มาประกอบร่างกันนะครับต่อไปเป็นกล่องขนาดใหญ่ครับนะนี่นะครับผมดูดีขึ้นไปอีกแบบผมชอบที่ว่าตรงเนี้ยมันดูมืดๆดีครับไม่เหมือนกับว่าปกติเนาะนะครับผมต่อไปจะเป็นเอ็นโดเชสผมซึ่งจะเปลี่ยนเทคเจอร์ให้มันดีขึ้นนะครับผมจะดีว่าเฮ้ยมันล่องลอยของการทำนี่หว่าและตรงนี้คือมันดูคึมๆต่อไปคือธรรมดาปกตินะครับนี่ฮะมีเอฟเฟคด้วยนะครับผมใช่ไหมเพื่อนใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับชับนะโอเคผมต่อไปเป็นพวกเตียงต่างๆนะผมแบบว่าเตียงสีขาวสีแดงนะครับเดี๋ยวลองนี่สีแดงสีชมพูสีอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มาวานได้ครับผมคือจะเปลี่ยนคือให้ว่ามีเทคเจอร์ที่ดีขึ้นนะครับผมซึ่งไม่ว่าเราแบบน่านอนขึ้นนะครับผมเคยรู้สึกผมว่าคือรู้สึกว่าผมตรงนี้ผมแบบเฮ้ยมันน่านอนขึ้นนะคือมันมีขั้นเตียงอะไรอย่างที่เราชอบนะผมนี่ดิว่าผมรู้สึกมันน่านอนขึ้นผมนะยิงเตียงเขียวน่ารักดีครับผมนะผมชอบสีเขียวก็ใครชอบสีไหนก็เอาแบบว่าเอาคนแก่มาแปลงสีก็คราฟได้นะครับผมโอเคผมก็ก่อนอื่นเลยผมก็ใครว่าชอบอะไรอย่างนี้ก็ลืมเลือกมาคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับผมนะนี่ครับวันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะชอบอะไรนี้ผมก็ลองดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมอันต่อไปคือรถรางนะผมคือจะเปลี่ยนไปไม่รู้สึกว่าเราว่าหน้านั่งมากขึ้นนะครับผมจะเป็นไรผมนะนี่นะครับผม1 2 3 4เนี่ยโอเทนวีนี่ผมไม่ครับซึ่งจะแบบมีเหมือนอารมณ์เหมือนจริงๆนะทุกคนคือมันสวยงามมากๆนะครับคือผมชอบมากๆเลยนะครับผมคือเฮ้ยมันเพอร์เฟคนะต่อไปเนี่ยว่าเป็นกล่องนะผมเนี่ยจะมีรถรางแล้วมีกล่องนะผมถ้าน้องเวียยุ่งเขาใช่ไหมผมจะไม่ยุ่งครับพ่อดีมากดีมากเนี่ยโอเคนะผมเนี่ยไม่อยากว่ารถรางดูดีขึ้นนะผมจะไปเป็นฮอปเปอร์ก็เป็นฮอปเปอร์กันในก็ดูดีขึ้นนะครับผมนะโอ้ยผมชอบต่อไปเป็นทีผมเนี่ยโอเคความต่างนะผมชอบคือเปลี่ยนอย่างมากคืออันก่อนนี่คือมันกระโปงไปเลยมันแบบกากๆนะคือมันแค่สีมันโง่แต่คือแบบโอ้มันแบบมี texture มีมุมมองมิตินะฮะนั่นเลยครับผมนี่เลยครับเมี้ยวนี่โอ้มันเสื่อมสิ่งนั้นเลยเกินนะผมโอเคต่อไปเป็นพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะผมจะเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับผมโอเคเราดูตัวแรกดีกว่าตัวแรกจะเป็นเจ้าชิคเก้นนะครับผมชิคเก้นนะผมเนี่ยพูดไม่ต้องสปอนนะผมซึ่งมันจะเหมือนไก่ฟ้านะผมดิมันแบบคือจะมีหงอนไก่มีหางนะปกติคือเดี๋ยวเป็นแบบเหลี่ยมๆงงๆแต่นี่คือแบบดูดีขึ้นครับผมแค่เป็นไก่ใช่นั่นล่ะฮ่าฮ่าว่าแต่มองหน้าพ่อไงสัตว์โอ้ไม่มองเลยงอนนะงอนดิอะไรแค่มองหน้าจะถาเรื่องเลยตื่นตบเลยต้องเจอละจะลองดีกันเลยจะเอาปะล่ะเอาปะ
ทำไมก็แข็งเลยยิงตูดยิงตูดเลยเสียตูดโอ้โหอย่าลิลองอันท้าทายอำนาจมืดด้วยต่อไปจะเป็นผมจะเป็นคาร์นะครับผมซึ่งจะเป็นที่เบรก3 2 3 2ซึ่งให้ว่ามันดูความเป็นวัวมากขึ้นนะปกติคือจะไม่ใช่วัวคือจะมีขาที่หนึ่งวัวนี่คือดำปี๋อันนี้ครับผมนะลองฆ่าดีกว่าผมยิงมันก็ได้ตั้ง2ตัวหยุดฆ่าผมเถอะครับผมฆ่าพ่อฆ่าแม่คุณมาไงตายไปนะเงียบไปก็ได้เนื้อดำปกตินะไม่มีอะไรมากนะครับผมต่อไปเป็นพริกนะครับผมพริกนี่ดูรู้สึกว่าจะมอมแมมมากขึ้นครับผมไงเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวมันมอมแมมหรือเมายาวะไม่ได้เมาแค่ไปคุกโคนมาเฉยๆใช่หรือวะใช่เหรอใช่ดูตาเราสิยังสว่างเลยไม่แดงเลยมั้ยใช่หรือวะมันไม่น่าไว้ใจผู้ชมครับมันไม่น่าไว้ใจครับคอมเมนต์หน่อยว่าหมูมันเมายาเมาอะไรเมาโคนไม่ใช่เมายาคิดมากเพื่อนโอ้ใครเพื่อนมึงเป็นเพื่อนกันนั่นแหละคิดมากเอ้ยว่าแต่มีสัก200มั้ยไปซื้อโคนหน่อยโคนบ้าเห็นนี่ก็มีนะไม่มันโคนเกรด C เราจะซื้อโคนเกรด A มาเพื่อนนอนโคนเกรด A ก็มาเจ็บคอนะครับผมประมาณนี้ครับอ่ะเล่นซะเพลินเลยเล่นซะเพลินเลยเอ้ยทำไรเพื่อนนอนอะไรจิกตูดวะเอออ๋อดูดีก็วูบไปเลยไม่ต้องตื่นแล้วเดี๋ยวโอเคต่อไปเป็นโพโรเบนะผมจะเป็นแบบว่าหมีโคโรกเหนือเข้าใต้ซึ่งตัวเทคเจอร์คือปกติทำไมครับปกตินะรอมันที่ดีกว่าคือมันจะเลี่ยมๆแล้วนี่คือแบบดูมีชั้นๆดูมีเสน่ห์ผมฮะดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินเสน่ห์พ่อสิมันด่าพ่อผมรับไม่ได้อย่าทำอะไรกูหน่อยไม่สมมึงด่าพ่อกูกูไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงไอ้สัสไม่มึงชื่อตาชื่อพ่อกูพ่อชื่ออะไรสมศักดิ์มึงด่าพ่อกูเหรอก็มึงให้พูดดีกว่าไอ้มันนี่บักซี่แม่มึงมานี่วันล่านี่ผมน่ะเอิร์ธไอ้ลักต้าหมีขาวไม่ใช่เสือดำเลยเอ้ยยิดแม่โหยดอกปลาแซลมอนน่าอร่อยนะครับต่อไปจะเป็นดอลฟินนะครับผมหรือว่าเนี่ยนะฉันให้มันมาตั้งดีๆแล้วมึงไปเดินทำไมก็มันช่อยนี่น่าเดินนี่ทำไมเสียงเลยจังวะใครให้ผมพากเนี่ยไม่รู้ดิเสียงเมียแต่เกิดแล้วอ่ะว้าทำไมเป็นคนอย่างนี้วะก็ไม่รู้สิครับเสียงเป็นงี้แล้วอ่ะผมจะขึ้นเนี่ยผมยังเป็นเด็กบ้างเออแล้วแต่เด็กเหมือนนะอย่ายุ่งอย่างนี้นะโอเคโอเคต่อไปจะเป็นดอลฟินนะผมจะเป็นแบบว่าจากให้เราลองไปดูจากไอ้รูปเก่านั้นแล้วว่าเทียบๆกับเจ้านี้ผมซึ่งจะเปลี่ยนไปอย่างมากนะผมทำให้เจ้าดูดีมากขึ้นเหมือนแบบว่าโรมานในชีวิตจริงนะครับเสียงก็แม่งตดตัวไอ้สัตว์นะครับเสียงเลยต่อไปจะออตโตพุทนะครับผมแม่งปลาหมึกของเรานะครับผมสควอตของเรานะครับผมซึ่งจะเป็นหมึกแดงๆเลยผมก็นะครับดูดีไปแบบจากปกติที่ดูต่างๆโง่ๆครับนี่คือมันจะจะรวมันหัวจะรวมหมุนเกียวๆแบบอยู่สเปนมีไล่แล้วเดี๋ยวมีไล่แล้วเนี่ยก็ใช่ได้ครับคือสวยสวยงามสวยงามงามไหมงามนะครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็นเจ้าสไปเดอร์ผมซึ่งให้ขาวเจ้าไม่มุมหนูว่าไอ้สไปเดอร์แมนนะวะผมนะคือหรือว่าไอ้โทมันเรียกว่าอะไรชื่อจะไม่ได้ผมคือสไปเดอร์แมนนะผมซึ่งให้ดูมีความแบบว่ามีงามมากขึ้นนะผมปกติคือมันเป็นสีนวลๆไงอันนี้ว่ามันจะมีแบบมีการแทงมุมเล็กน้อยผมเป็นไงแทงมุมห่อสวยงามงามไหมงามนะผมงามงามที่หน้ามึงนี่โอ้โหก็นะครับตามไปเลยลองมาดูคนนี้ชิปนี่ครับผมก็มานี้ครับผมนะคือขามันยาวมากชมนะแม่งยาวมุดดินเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสับสไปเดอร์แมนครับนี่โอ้ยเนื้อนั่นมันมาดินแดนใหม่นะอย่าจะไปนะฮะได้ข่าวว่าท่านทองเยอะเหลือเกินนะผมนะทองเยอะหรือเปล่าน่าจะใช่ครับเดี๋ยวเรานะครับเจ้าตัวท้ายคือเจ้ามัชรูมนะครับหรือว่าอะไรเลยมัชรูมมันเป็นวัวที่มันไปเกิดที่ชิวาเกาะเชื้อราก็กลายเป็นวัวเชื้อราซึ่งที่เป็นสับ3232ที่มีเห็ดขึ้นหัวมันก็เหมือนวัวแต่ว่าขึ้นเนี่ยเป็นแบบแดงทั้งตัวผมก็สมชื่อวัวเห็ดนะผมมีเห็ดขึ้นบนหัวเฮ้ยมันขึ้นบนหลังนะครับ
ก็นะครับทำให้เกมไมค์คราฟต์น่าเล่นขึ้นจริงเปลี่ยนจากอาจจะแบบว่าเกมสี่เหลี่ยมปกติคือแบบให้มันดูดีขึ้นครับผมนี่ก็นะครับผมเป็นไงบ้างสำหรับไมค์คราฟต์ที่ทำให้นี่ครับผมไมค์คราฟต์น่าเล่นขึ้นนะครับผมก็ใครชอบอันไหนนะครับผมไม่ลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะผมก็ลืมกดไลค์ก็คอมเมนต์นะครับผมนะผมชอบสุดก็คือผมชอบเจ้านี่เลยผมชมชอบเจ้าลาวไฟแล้วก็ตีนะผมซึ่งผมชอบมากคือมันเรียบเอ้ยมันชอบมากดิเหมือนลงเหมือนจริงๆครับผมไม่ใช่เหมือนแบบไอ้ไฟกากๆที่อยู่ในเกมไมค์คราฟต์ปกตินะฮะ แล้วก็ผมชอบเจ้าตีนผมตีนคือมันสุดยอดมันสวยงามมากนะผมมันงามไหมงามนะผมโอเคผมก็ใครเพื่อนๆชอบใจไหนก็ลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะผมก็ลืมกดแชร์คลิปนี้ให้มือว่าเฮ้ยไมค์คราฟต์เนี่ยอัปเดตใหม่นะนะกดแชร์ออนไลน์ให้ดูสวยสวยงามขึ้นนะครับผมก็ใครได้ก็โหลดทันใต้คลิปด้วยลืมกดลูกติดด้วยให้ผมเพิ่มภาพกองคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมโอเคก็จะเป็นหัวคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย